กลับมาในครัวกันอีกนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเมนูที่โบราณโบราณครับฟักทองผัดไข่ฟักทองเนี่ยเรียกเนื้อนะครับทานเยอะๆแข็งแรงเลยเรามาเริ่มทำกันเลยครับเอาเม็ดฟักทองออกก่อนฟักทองออกซะก่อนเรียบร้อยแล้วเราก็จะปอกครับไม่ต้องปอกจนแบบให้มันหายเปลือกไปหมดนะครับติดไปบ้างก็ได้ครับแต่ว่าตรงลืบๆฟักทองตรงเนี้ยเขียวๆอย่างเงี้ยถ้ามีโคลนติดหรือว่ามีดินติดก็ล้างให้สะอาดซะด้วยนะครับเราก็พยายามที่จะหั่นให้เขาเรียกว่าไม่บางมากนะครับแต่ก็บางเกินไปเดี๋ยวเขาก็จะเละมากไปให้เท่าๆกันซะหน่อยลงซอยให้เป็นอย่างเงี้ยครับหนึ่งก็เยอะเลยนะครับผมใส่น้ำมันลงในกระทะเนื่องจากเราต้องการให้เขาสุกเฉยๆท่านผู้ชมผมใส่ลงไปในตอนที่น้ำมันไม่ต้องร้อนมากเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมนะครับมันมีน้ำมันทำให้เขาเงาร้อนเนี่ยผมเติมน้ำไปหน่อยในระหว่างที่รอให้เขาสุกผมก็จะเตรียมไข่ของเราครับน้ำปลานิดหน่อยหอมเหมือนไข่เจียวเลยทีเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผัดเขาใส่น้ำกับน้ำมันเนี่ยให้เขาสุกในลักษณะที่สุกพอดีไม่ให้สุกแบบน้ำยังท่วมฟักทองอยู่นะครับเพราะว่าเราอยากให้เขาสุกแบบแห้งๆฉะนั้นน้ำไม่ต้องใส่เยอะมากเท่าไหร่คอยดูเอาแล้วกันนะครับว่าถ้ามันขาดน้ำเราก็เติมไปทีละน้อยนะครับเสร็จแล้วผมเอาครกตำอันนี้กระเทียมพริกไทยต้องถึงหน่อยนะครับกระเทียมพริกไทยนี่ต้องหนักๆมือหน่อยเขาแล้วก็เขาแตกลงมาตัวจากตัวเม็ดเขาแล้วนะครับผักชีครับผมก็จะซอยผักชีให้เขาเป็นท่อนๆนะครับไม่ต้องละเอียดมากรอไว้ฟักทองผมเรียบร้อยตามใจที่ผมอยากจะได้คือให้เขาไม่สุกมากแต่ว่าสุกบ้างบางส่วนผมก็เอากระทะลงตั้งเป็นเทฟลอนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันเพื่อที่จะต้องการใส่กระเทียมลงไปเจียวใส่กระเทียมตอนนี้เนี่ยพริกไทยที่เราตำไว้แล้วเนี่ยบางส่วนใส่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับส่วนที่เหลือก็เราก็เก็บเอาไว้ผสมสุดท้ายกับฟักทองที่ถูกผัดกับไข่แต่ตรงนี้อยากให้เขาหอมขึ้นมาพร้อมกับกระเทียมด้วยกระเทียมก็เจียวให้ค่อนข้างจะเหลืองเพราะจะได้หอมนะครับเอาละครับกระเทียมเราเริ่มแห้งแล้วแต่ไม่ต้องถึงเหลืองแบบโหเหลืองจนเหมือนกระเทียมเจียวนะครับเราก็ใส่ไข่ลงไปเสร็จแล้วผมลดไฟแล้วผมก็จะหันกลับมาเอาฟักทองของผมใส่ลงไปก็เหมือนกับจะห่อนี่เลยครับง่ายๆเลยเสร็จแล้วถึงเวลาปรุงรสแล้วครับผมใส่ซอสปรุงรสนิดนึงครับใส่น้ำปลาน้ำตาลนิดๆหน่อยเพราะว่าฟักทองเราหอมหวานด้วยนะครับมีหวานอยู่แล้วพริกไทยเสร็จแล้วใส่ผักชีครับเรียบร้อยเมนูที่เหมือนกับมันจะยากมากๆนะครับแต่เป็นเมนูโบราณที่ง่ายๆเลยครับแล้วมีไข่เป็นชิ้นๆแล้วก็หอมพริกไทยครับเดี๋ยวมาชิมกันดูครับผมเนี่ยชอบมากจะไม่ต้องให้เขาแฉะๆนะครับผัดง่ายแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องยุ่งยากสักนิดนึงถ้าท่านผู้ชมดูตามรายการไปแล้วเนี่ยผัดฟักทองก่อนเจียวกระเทียมกับพริกไทยแล้วก็ใส่ไข่ลงไปแล้วก็เอาทุกอย่างมารวมกันปรุงรสจบเมนูที่ทำให้ร่างกายพร้อมสำหรับเทศกาลที่จะมาถึงนะครับท่านผู้ชมครับฟักทองผัดไข่เอาละครับท่านผู้ชมครับรายการยอดเชฟไทยก็จะมีเทคนิคต่างๆนะครับเรียกว่าเป็นแบบไทยจริงๆนะครับท่านผู้ชมติดตามชมยอดเชฟไทยนะครับสัปดาห์หน้าเราเตรียมเมนูที่
เรียกว่าต้อนรับเทศกาลเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้ลองทำตามดูกันนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ